สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าเหมียวสุดงงพยายามออกจากบ้านแต่ออกไปไม่ได้เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวน่ารักของบรรดาคนรักสัตว์โดยเฉพาะเจ้าของแมวเหมียวที่ใครได้เลี้ยงก็มักจะรู้ดีว่าเจ้าเหมียวนั้นเมื่อโตเต็มวัยมักจะออกไปเที่ยวนอกบ้านตามประสาแมวเจ้าของบางคนเป็นห่วงน้องแมวกลัวว่าออกไปข้างนอกจะเจอสุนัขหรือเจอรถยนต์บางคนต้องขังไว้ในบ้านหรือที่รู้จักกันดีคือระบบปิดในวันนี้ทางทีมงานมีอีกวิธีหนึ่งที่จะมานำเสนอโดยทางเพจวันหนึ่งได้โพสต์ไอเดียขังน้องเหมียวไม่ให้ออกจากบ้านโดยเอาด้ามตะเกียบมามัดขวางด้วยยางซึ่งมัดไว้ที่ปลอกคอการมัดตะเกียบไว้ที่ปลอกคอวิธีนี้จะทำให้แมวสุดที่รักไม่สามารถเดินรอดรั้วได้เรียกได้ว่าหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นเลยทีเดียวเมื่อโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากยกตัวอย่างเช่นแล้วถ้าเกิดออกได้แล้วเข้าไม่ได้ล่ะทาสยิ่งหมาไล่ด้วยล่ะลำบากเลยฮ่าฮ่าฮ่าน้องอยากไปเที่ยวแหละทาสฉลาดกว่านางเหมียวฮ่า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 ไอเดียดีฮ่า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 แม่บอกไม่ให้ออกไปหาสาวไงดื้อนักเรียกได้ว่าถือเป็นไอเดียที่ดีที่ช่วยป้องกันไม่ให้เจ้าเหมียวออกไปแอวสาวได้แต่ต้องขึ้นอยู่กับสถานที่ด้วยว่าจะทำวิธีนี้ได้หรือไม่ขอให้บรรดาคนที่รักแมวทั้งหลายโปรดใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทขอบคุณครับ